อ่ะแล้วก็หมุนข้าวโพดเข้าไปฉันมีการหมุนนะคะถ้าเกิดกดมันจะไม่ลงทีนี้มันข้าวโพดมันก็จะเต็มอย่างนี้ก็ให้เอาออกมาก่อนเราจะแกะออกมาค่ะก็จะเป็นประมาณนี้